เรียนท่านประธานดิฉันพิมพ์ระพีพันธุ์พิชาติกุลสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์จากสมุทรกระบี่ค่ะเรื่องของคลองไทยเนี่ยเป็นปัญหาที่ดูกันมา 3-4 ปีแล้วดิฉันศึกษาจริงจังมากในเรื่องนี้ทั้งประเด็นทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ที่อภิปรายกันมาก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียต้องช่วยการศึกษากันต่อไปนะท่านประธานดิฉันตัดสินใจว่าดิฉันจะไม่ขอเอาความรู้ทั้งหมดพูดในวันนี้แต่จะขอเอาหัวใจของคนกระบี่พูดให้ขอร้องทุกท่านในที่นี้ช่วยกันสนับสนุนให้มีการศึกษาที่เป็นธรรมที่ลึกซึ้งโดยที่ไม่มีเวลาแอบแฝงให้ผลประโยชน์นั้นตกสู่ประชาชนมากที่สุดการเกิดคลองไทยท่านประธานสำหรับผู้อื่นที่อภิปรายอาจจะเหมือนกับเป็นเพื่อนเป็นส่วนหนึ่งของแขนขาของประเทศชาติแต่สำหรับดิฉันเองเนี่ยเหมือนการผ่าตัดหัวใจท่านประธานคะผ่าลงไปกลางหัวใจเลยดิฉันอยู่ในพื้นที่นี้อำเภอทุ่งล้อทุ่งคาตำบลทุ่งล้อทุ่งคาอำเภอขอโทษค่ะหมู่ทุ่งล้อทุ่งคาตำบลทรายขาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ดิฉันเติบโตมาที่นี่ค่ะดิฉันรู้จักกับชาวประมงทุกคนที่นี่ชาวสวนทุกคนที่นี่ทุกคนมีความหวังและกังวลหวังว่าจะดีและกังวลว่าจะไม่มีใครชดเชยหรือตอบแทนสมคุณค่าที่เขาต้องเสียไปฉันตอบคำถามกับชาวบ้านไม่ได้ว่าคลองไทยจะมาเมื่อไหร่ยังไงทุกคนมีภาพฝันที่ดีแต่ดิฉันก็มีความกังวลท่านประธานกังวลเรื่องสั้นๆ2เรื่องที่พูดคือ1ด้านความมั่นคงเรารู้อยู่แล้วว่าตอนนี้จีนและอเมริกาเนี่ยกำลังจะมีปัญหากันอย่างรุนแรงในปัญหาทะเลจีนใต้คาบสมุทรช่องแคบเนี่ยค่ะค้าขาย1ใน3ของโลกถ้าเราขุดคลองไทยแล้วเราจะเกิดปัญหาให้คลองไทยนี้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ดิฉันก็มีความกังวลดิฉันไปถามบริษัทเรือว่าถ้าสร้างคลองไทยนี้จะใช้ไหมบริษัทเรือบอกว่าการทำคลองไทยนี้สามารถประหยัดการเดินทางได้เพียงแค่วันครึ่งอาจจะไม่ค่อยคุ้มค่ากับการทำสิ่งนี้ถ้าจะให้มีการคุ้มค่าอาจจะต้องมีการใช้ปิดเตอร์โคเมเคอร์เพิ่มขึ้นด้วยแต่ดิฉันก็ยังไม่หมดหวังค่ะท่านประธานดิฉันยังคิดต่อว่าอยากจะให้สภาช่วยกันคิดช่วยกันทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนอีกเรื่องนึงที่จะขอคือว่าระหว่างที่เราศึกษาคลองไทยค่ะท่านประธานดิฉันขอเสนอวาระที่พรรคประชาธิปัตย์เคยคุยกับประชาชนภาคใต้คือวาระปฏิญญาทุ่งสงค่ะสิ่งนี้ทำได้ทันทีเราสามารถสร้างซูเปอร์ไฮเวย์จากโกลกกลับมาถึงกรุงเทพแล้วสามารถสร้างซูเปอร์ไฮเวย์เชื่อม2ฝั่งคาบสมุทรตะวันออกตะวันตกเราสามารถสร้างรถไฟเชื่อมจากสุราษฎร์ลงมาถึงพังงาลงมาถึงภูเก็ตเราสามารถสร้างท่าเรือเชื่อมจากกระบี่เพื่อค้าขายไปที่อินเดียสงขลาค้าขายไปที่จีนสิ่งนี้ทำได้ทันทีค่ะขอให้ท่านประธานฝากผ่านไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลช่วยผลักดันสิ่งนี้ให้เป็นไปได้ดังฝันของเรานะคะขอบพระคุณมาก